ไปดูเรื่องของปัญหาขยะมูลฝอยกันบ้างทุกวันนี้ขยะนั้นมีเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะในพื้นที่ใดก็ตามนะคะปริมาณขยะนั้นเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนในสังคมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะที่บ้านป่าตึงงามที่จังหวัดลำพูนประชาชนนั้นให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจนปริมาณขยะนั้นลดน้อยลงเป็นอย่างมากติดตามได้จากรายงานค่ะพลาสติกที่เห็นเหล่านี้เป็นนวัตกรรมที่คนในชุมชนบ้านป่าตึงงามหมู่3อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนำมาบริหารจัดการปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนซึ่งสามารถช่วยเพิ่มพื้นที่จัดเก็บขยะรวมทั้งยังง่ายต่อการดูแลความสะอาดและสุขอนามัยของคนในชุมชนอีกด้วยนายวิทูล นครประธานชุมชนปลอดขยะบ้านป่าตึงงามบอกว่าหากย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วชาวบ้านในชุมชนยังไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องของการกำจัดขยะมากนักและใช้วิธีการกำจัดขยะเดิมด้วยการเผาเพียงอย่างเดียวเพราะง่ายและสะดวกโดยไม่คำนึงถึงมลพิษที่เกิดขึ้นภายหลังทางเทศบาลตำบลป่าสักได้เข้ามาให้ความรู้โดยใช้หลัก 3R คือ Reduce ลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จำเป็น Reuse การใช้ซ้ำและ Recycle แปรรูปมาใช้ใหม่มีการรณรงค์ให้เห็นถึงภัยของขยะหากจัดการไม่ถูกวิธีย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงพร้อมทั้งพาชาวบ้านไปดูงานตามพื้นที่ต่างๆที่มีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบทำให้คนในชุมชนเกิดการคอยตามและเห็นถึงประโยชน์ของการจัดการขยะแต่ละครัวเรือนก็มีข้อนะครับทำเป็นข้อใช้กระเบื้องเก่าๆหรือว่าท่อซีเมนต์ที่สำหรับใส่ใบไม้ที่ย่อยสลายขยะเปียกพวกเศษอาหารก็ใส่ไว้ใต้พวกใบไม้แห้งขยะทั่วไปวิธีกำจัดก็คือเราขายนะครับพวกถุงพลาสติกต่างๆอัดเป็นก้อนขายก้อนหนึ่งประมาณ 10-15 กิโลกรัมทางเทศบาลจะเป็นผู้ประสานในการซื้อขายไม่ทำไม่ได้ติดเป็นนิสัยนอกจากนี้แก่นนำชุมชนยังสร้างแรงจูงใจส่งเสริมการจัดการขยะด้วยการดึงร้านค้าเข้ามามีส่วนร่วมลดการใช้ถุงพลาสติกเมื่อสมาชิกนำถุงผ้าหรือตะกร้ามาซื้อของครบ50บาทจะได้รับส่วนลดราคา1บาทพร้อมมอบธงและป้ายเป็นสัญลักษณ์ในการเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะมีการจัดตั้งกองทุนขยะรีไซเคิลหมู่บ้านสวัสดิการที่ช่วยเหลือทุนการศึกษาเด็กๆและพัฒนาชุมชนและนี่ถือเป็นผลสำเร็จจากความร่วมมือกันของคนในชุมชนบ้านป่าตึงงามหมู่3จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบจัดการขยะ2ปีซ้อนในปี2558และปี2559ชุมชนปลอดขยะบ้านป่าตึงงาม